อนุสรณ์ย้ำเพื่อไทยให้เอกสิทธิ์ส.ส.โหวตข้อสังเกตร่างกม.นิรโทษกรรมมั่นใจพรรคมีเสถียรภาพการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 12:18 น.อนุสรณ์ย้ำเพื่อไทยให้เอกสิทธิ์ส.ส.โหวตข้อสังเกตร่างกม.นิรโทษกรรมมั่นใจพรรคมีเสถียรภาพพร้อมทำงานสนับสนุนรัฐบาลเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตคว่ำยัตติตัวเองไม่รับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมทั้งที่ยัตตินี้เสนอโดยพรรคเพื่อไทยว่าขอยืนยันที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าของวันที่24ตุลาคมไม่ได้มีมติพรรคเพื่อไทยให้ส.ส.โหวตไปในทางหนึ่งทางใดให้เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนที่จะสามารถพิจารณาตัดสินใจในการโหวตได้เลยแต่แม้สภาจะโหวตไม่เห็นชอบข้อสังเกตแต่ตัวรายงานได้ถูกรับทราบโดยสภาไปแล้วตามกฎหมายถือว่าคณะกรรมการทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรายงานฉบับนี้อยู่ในสภาองค์กรหรือหน่วยงานใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปศึกษาได้เมื่อพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติในเรื่องนี้ส.ส.จะโหวตเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงจึงเป็นเอกสิทธิ์ความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยทุกฝ่ายต้องช่วยกันไม่ทำให้ความเห็นต่างนั้นนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมขอให้ความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุสรณ์กล่าวรู้จักแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเปิดความฝันในวัย18ปีเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 15:42 น.ทำความรู้จักสาวสวยตาคมแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสู่เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เปิดความฝันในวัย18ปีทุ่มเทเต็มที่ทุกเวทีเพื่อใครเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จบลงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เวทีที่สาวงามจากทั่วทุกมุมโลกตบเท้าเข้ามาประชันความงามรอบด้านโดยสาวงามที่คว้ามงกุฎในปีนี้คือราเชลคุปตาราเชลกุปตามิสแกรนด์อินเดียอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดประวัติราเชลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนที่12ของโลกว่าที่นักแสดงบอลลีวูดภาพประกอบนอกจากความร้อนแรงจากงัดความปังมาประชันกันแล้วในเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นี้ยังมีเรื่องราวร้อนชาดราม่าร้อนเดือดจากกรณีที่ผู้อำนวยการระดับชาติหรือเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ ND ประเทศพม่าเรียกร้องว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกจากแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มาได้จากนั้นก็อุ้มตัวเธอกลับออกไปทันทียิ่งไปกว่านั้นทาง ND ประเทศพม่ายังลั่นวาจาไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นสร้างความงุนงงให้แก่แฟนนางงามอย่างมากกระทั่งล่าสุดบอสสนวัฒน์ต้องออกมาแถลงว่ายังคงเก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้แต่
มิสแกรนด์เมียนมาไม่คิดเอาใครมาแทนที่พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงแปดอีกด้วยภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักแปดหรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสาววัย18ปีกับความฝันอันยิ่งใหญ่ทุ่มเทหนักขนาดนี้เพื่อใครประวัติ8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาทาซูนายินทาซูเยียนคนไทยมักเรียกว่า8อายุ18ปีจากประเทศเมียนมาชนะการประกวดมิสแกรนด์เมียนมา2024ในขณะที่อายุ17ปีเท่านั้นกำลังเตรียมสอบเทียบวุฒิ IGCSE International General Certificate of Secondary Education ภาพประกอบผลงานและรางวัลของ8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมามิสเนต้าเมียนมา2024มิสแองเจิลซีเครตเมียนมา2024มิสเดโนโวเมียนมา2024มิสไอเอยูอาร์เอเมียนมา2024ตอนนี้มีภาพยนตร์ติดต่อให้เป็นนักแสดงนำรออยู่ที่ประเทศเมียนมา2เรื่องแล้วความฝันของ8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแววตาที่มุ่งมั่นและความเป็นนักสู้คือจุดแข็งของเธอเคยเผยถึงความฝันในวัย18ปีไว้ว่าเธออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กๆในประเทศของเธอกระตุ้นให้พวกเขาเชื่อในพลังแห่งความฝันของตนเองและทำตามความฝันช่องทางติดตาม8หรือทาซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเฟซบุ๊กแทซูนายินอินสตาแกรมทาเอซุนยายภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดใจเอ็นดีรับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้องแปดนวัดตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอนวัดแถลงยกเลิกสัญญา ND ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดๆสถานะมงน้อง8เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเควี้ยงทิ้งภาพประกอบหมอเชิดชัยงงส.ส.เพื่อไทยแหกมติคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษสัตว์พวกขี้ปอดการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 15:28 น.หมอเชิดชัยงงส.ส.เพื่อไทยแหกมติคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมสัตว์พวกขี้ปอดชี้รอถกที่ประชุมพรรคเสนอร่างกรมนิรโทษประกบหรือไม่เมื่อวันที่26ตุลาคม2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดประชุมวันที่12ธันวาคมพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างเข้าประกบหรือไม่โดยนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันเพราะหลังจากที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบข้อสังเกตรายงานการศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของคณะกรรมาธิการกมธ.ตนได้คุยกับนายชูศักดิ์
สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.ซึ่งก็งงว่าแหกกติกากันหมดเลยทำไมจึงเป็นเช่นนี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าอะไรแต่คนอื่นกลับลงมติไม่รับหมดเมื่อถามว่าจะต้องมีการคุยพูดกันในพรรคเพิ่มเติมหรือไม่นายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าจะมีการประชุมพรรควันที่29ตุลาคมนี้คงจะต้องเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคเพราะจะมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมที่จะเข้าสู่การประชุมสภาสมัยหน้าอีก4ฉบับอยู่แล้วไม่พูดวันนี้วันหน้าก็ต้องพูดอยู่ดีจะได้นำสิ่งที่กมธ.ศึกษามาเป็นแนวทางว่าอะไรเหมาะสมหรือแบบไหนก็ว่ากันไปเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการที่ส.ส.ของพรรคไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตรายงานดังกล่าวนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าเขาขี้ปอดผมมองว่าเรื่องแบบนี้ต้องกล้าหาญหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่หากจะไปพูดที่อื่นก็ไม่เหมาะต้องพูดในที่เปิดเผยและต้องใช้ความระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราไปพูดเรื่องสถาบันเพียงแค่เราจะดูว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา112ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันแต่คนกลับเข้าใจผิดว่าจะไปยกเลิกมาตรา112มันไม่ใช่ซึ่งในรายงานกมธ.ดูแล้วก็มีตั้งแต่พวกที่ทำซ้ำอาฆาตมาตร้ายจริงๆมีไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่เราก็ควรนิรโทษกรรมให้เขาได้กลับไปเรียนหนังสือโดยมีเงื่อนไขว่าอย่าไปทำผิดอีกภายในกี่ปีก็ว่ากันไปเมื่อถามว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยควรเสนอร่างประกบเข้าไปด้วยหรือไม่นายแพทย์ชาติชัยกล่าวว่าหากจะมีการยกร่างประกบก็คงยกร่างไปตามที่เรามีการพูดคุยกันคือการนิรโทษกรรม3แนวทางซึ่งหากตนเสนอก็คงเสนอแบบมีเงื่อนไขแต่เราคงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไรในเมื่อมีร่างของภาคประชาชนร่างของพรรคประชาชนและร่างของพรรคอื่นอีกซึ่งเป็นร่างเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมทั้งสิ้น